ถ้าให้พูดถึงเพลงที่ถูกเปิดในช่วงคริสต์มาสนะครับทุกคนน่าจะมีเพลงในใจที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องราวของเพลงโคตรฮิตครับที่ลุกขึ้นมาไต่อันดับชาร์ตเพลงทุกครั้งนะครับเมื่อถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสทุกปีครับ All I Want For Christmas Is You ครับเพลงชาติวันคริสต์มาสครับก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าเพลงคริสต์มาสเนี่ยมีหลายเพลงมากนะครับแล้วก็หลายเวอร์ชันด้วยแต่ถ้าเกิดจะให้พูดถึงเพลงที่เป็นที่สุดของยุคนี้คงหนีไม่พ้นเพลง All I Want For Christmas Is You ครับของ Mariah Carey นั่นเองบอกได้เลยครับว่าในช่วงคริสต์มาสของทุกปีเนี่ยนะครับเพลงนี้เขาจะกลับมาทวงบัลลังก์ท็อปชาร์ตทุกครั้งครับจนแฟนๆเนี่ยเขาแซวว่าเพลงนี้เป็น Passive Income ของ Mariah กันไปแล้วครับคือช่วงคริสต์มาสมาปุ๊บเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ก็มาปั๊บครับ All I Want For Christmas Is You เนี่ยนะครับถูกปล่อยครั้งแรกเมื่อวันที่29ตุลาคมปี1994ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเพลงนี้ไม่ได้มีกระแสที่ฮิตถล่มทลายอะไรมากมายนะครับแล้วก็ก่อนที่เพลงนี้จะถูกปล่อยออกมามันก็ไม่ได้เรียบง่ายครับเพราะว่าในตอนนั้นเองเนี่ยนะครับในวงการเพลงเนี่ยเขาว่ากันว่าศิลปินที่กำลังรุ่งเนี่ยถ้าหันมาทำอัลบั้มรวมเพลงวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ว่าอาชีพนักร้องของคุณใกล้มาถึงทางตันแล้วนั่นเองครับทำให้โปรดิวเซอร์ของมารายเนี่ยนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์วอลเชอร์เนี่ยกังวลมากนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันก็มีเสียงสนับสนุนให้ทำเพลงนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับนั่นก็คือชอมมี่มอตโทล่าครับผู้บริหารของค่ายโคลอมเบียเรคคอร์ดแล้วก็ทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยเดินหน้าต่อนั่นเองเนื้อร้องและก็ทำนองของเพลงนี้เกิดขึ้นมาจากที่ว่าวันนึงครับในขณะที่มารายเนี่ยกำลังตกแต่งบ้านในธีมคริสต์มาสมารายเขาก็คิดได้ว่าเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้มีแค่หิมะที่เป็นไอคอนิกเท่านั้นครับแต่มันยังรวมถึงผู้คนที่อบอุ่นเทศกาลที่สนุกสนานทำให้เนื้อเพลงนี้ถูกแต่งออกมาด้วยความเรียบง่ายแล้วก็ที่สำคัญเพลงนี้ใช้เวลาแต่งแค่15นาทีเท่านั้นเอง All I Want For Christmas Is You เนี่ยนะครับถูกปล่อยมานานกว่า28ปีแล้วนะครับทุกคนแม้ว่าในตอนแรกเพลงนี้เนี่ยจะไม่ได้ฮิตมากนักนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาทำให้เพลงนี้ไต่ความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้เมื่อปี2019เพลงนี้ก็ไต่ขึ้นไปอยู่อันดับ1ของชาร์ตเพลง Billboard Hot 100ครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่ปล่อยเพลงออกมาและในปีต่อๆมาทุกครั้งที่พอถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสปุ๊บเพลงนี้ก็จะกลับมาไต่อันดับชาร์ตอีกครั้งนึงแล้วก็ที่สำคัญยังถูก Guinness Book World Record บันทึกเอาไว้นะครับว่าเป็นหนึ่งในเพลงคริสต์มาสที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอีกด้วยครับทำให้ผู้คนเนี่ยพูดว่าเพลง All I Want For Christmas Is You คือเพลงชาติของเทศกาลคริสต์มาสไปโดยปริยายครับนี่คือเรื่องราวของเพลงประจำเทศกาลคริสต์มาสนะครับ All I Want For Christmas Is You ครับเพลงชาติวันคริสต์มาสนั่นเองครับที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับเห็นช่วงนี้เนี่ยใกล้ๆกับช่วงคริสต์มาสปลายปีแล้วเพลงนี้เนี่ยน่าจะถูกเปิดในหลายๆบ้านในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเลยเอาที่มาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพื่อให้คุณสามารถฟังเพลงมันได้เพราะขึ้นครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บนช่องทางของ Songtopia และ Songman กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ